้สึกเป็นเกียรติดีใจมากครับที่ผมได้ถูกเลือกเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในฐานะคนรุ่นใหม่ครับก็มันตื่นเต้นนะคือเป็นคนแรกเลยมันปลอดโปร่งในชีวิตยังไงบ้างพี่คือเอาง่ายๆนะคือตอนนี้มันอยู่ในโลกของเทคโนโลยีแล้วเราต้องการความสะดวกความรวดเร็วอะไรที่ง่ายแล้วก็คุ้มค่าที่สุดถูกไหมฮะแต่สำหรับตัวแอปพลิเคชัน Xcash เนี่ยครับคือตอบโจทย์ทุกอย่างคือทุกการใช้จ่ายนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นจ่ายด้วยเงินสดบัตรเครดิต e-wallet หรือจะเป็นพร้อมเพย์ก็ตามคือเราจะได้แต้มสะสมคืนมาแล้วแต้มสะสมเนี่ยสามารถนำไปแลกเป็นใช้ไทยเงินสดได้รวมถึงยังมีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายเลยปกติพวกพี่นี่คือไปทัวร์ช้อปปิ้งหรือว่าไปกินข้าวกันข้าวอะไรนี่คือยังไงคือเอาง่ายๆฮะแค่ซื้อกาแฟสมมติว่าเราซื้อกาแฟ100บาทปกติเราจ่ายไป100แล้วได้กาแฟกลับมาแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชัน Xcash นะครับคือเราจะได้จ่ายเงินไป100บาทได้กาแฟเหมือนกันแต่ที่สำคัญเราจะได้แต้มเงินสะสมคืนมาด้วยซึ่งแต้มเงินเนี้ยสามารถนำไปใช้ในการสดได้จริงค่ะทำความรู้สึกได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกก็ตื่นเต้นฮะบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทางแอปพลิเคชัน Xcash มากนะครับที่เลือกผมในฐานะคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนสำคัญ Xcash เลยก็คือหลังจากที่ผมลองใช้มันสักพักแล้วผมเอาพูดในฐานะที่เป็นคนใช้ก่อนเรารู้สึกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายสะดวกแล้วก็คุ้มค่าคือสามารถใช้ได้สามารถโหลดได้ในApp Store Play Store มีหมดเลยโหลดมาใช้แล้วจะรู้ว่าความคุ้มค่ามีอยู่จริงชื่นชมพี่ด้วยครับสวัสดีครับครับมีอะไรบ้างมีใครเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็เนี่ยแหละฮะรอบๆนี่เลยคนเซอร์ไพรส์เนี่ยก็มีการเซอร์ไพรส์นิดหน่อยมีแบบเอาเค้กมีทำเป็นป้ายรอแบบต้อนรับที่สนามบินพอรู้สึกที่เห็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็มันบอกไม่ถูกอะครับมันรู้สึกเหมือนแบบคือเราไม่เคยคาดหวังอะไรแบบนี้แต่พอเขาทำให้มันเป็นแบบความดีใจที่มันบอกไม่ถูกอะครับมันคือสิ่งที่เป็นอะไรที่มันทำให้เป็นเหมือนกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปแล้วคือเราก็จากคอนแทนครับอันนี้คือเราเป็นการลงทุนมาก่อนใช่ไหมหรือว่าว่ายังไงแฟนคลับก็ต้องหันมาคือแฟนคลับมารอรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้เราว่าวันนี้ครับไปพอทุกคนอะไรนะฮะไปพอน้อยตาตรงนี้ก็เป็นปกติก็สนิทกันแซวเขากลับเลยนะที่เขาบอกว่ามีเชื่อแล้วว่ามีคนรักพี่จีนเยอะอะไรเงี้ยพี่เขาเป็นไงแซวกลับก็เขามาคงหมายถึงแฟนคลับว่าแบบมีคนรักเยอะก็ขอบคุณฮะก็ขอให้เป็นพี่บีที่น่ารักกับผมแบบนี้ต่อไปพี่บีอวยพรหวานๆแฟนคลับก็ยิ่งฟินแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นเลยพี่บีครับก็ถ้าทุกคนชอบผมก็โอเคครับและนอกจากของขวัญจากแฟนๆแล้วเรามีได้ซื้อของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างไหมในปีนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเองก็คือรู้สึกว่าปีสำหรับปีนี้ก็ของขวัญชิ้นใหญ่ก็คือบ้านซื้อไปแล้วเป็นให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้แม่ด้วยก็คือเล็กๆน้อยๆไม่มีแล้วหรือไงก็มีเล็กๆน้อยๆแบบเสื้อผ้ารองเท้าอะไรแบบนี้นิดหน่อยอันนี้คือเหตุผลจะกลับไปทำบุญที่บ้านอะไรนี่อะไรนะฮะจะกลับไปทำบุญที่บ้านหรือว่ามีอ๋อใช่ครับคือเหมือนว่าอย่างทุกปีที่แล้วผมก็ทำบุญกับบ้านพักคุณชลาที่บางเขตถ้าผมจำไม่ผิดคือแต่ปีนี้คือก็เลยรู้สึกว่าวันเกิดทุกปีเราอยากให้วันเกิดของเราไม่ใช่ถูกปากไม่ใช่การจัดกิจกรรมเพื่อตัวเองอย่างเดียวเราอยากทำอะไรสังคมบ้างเมื่อเรามีโอกาสนะครับก็เลยวันนี้ไปจัดที่โรงเรียนทับนิกที่อำเภอพวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดเอาวันที่9นี้ครับจะมีการยังไงไปถึงไหนก็มีการวางแผนวางงานกันคือช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อน้องๆหมดเลยแล้วก็จะมีคือเราไปทำสระเป็นให้เขาแล้วก็จัดห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนรวมถึงเล่นวันเด็กๆแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมกับแฟนคลับนิดหน่อยร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมีการรวบรวมระดมทุนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะมอบก็เป็นผมกับแฟนทำร่วมกันเท่านี้พี่ได้หมดใช่ครับมันจัดมีอะไรบ้างมีละครส่วนการละครจะได้ชมไหมครับก็ผลงานละครก็พูดพิศวาสครับน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยไปเนาะ